ทุกคนตามมาตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วที่ไหนล่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านกระบูโอ้โหแดดโคตรร้อนเลยทุกคนวันนี้เราพามากินอาหารกันตรงนี้เลยเป็นร้านยอดฮิตของบางตะบูนนั่นก็คือร้านครัวลุงยาบางตะบูนมากี่ทีก็ต้องแวะนะทุกคนนี่เป็นอันนี้เรามาจอดรถดูร้านจอดรถเขากว้างมากโอ้ตอนนี้คนเริ่มมาแล้วตอนนี้11โมงนิดๆถ้ามาเที่ยงคนน่าจะเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านกันเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ไงคนเลยไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะ11โมงคนก็เยอะนะทุกคนที่จอดรถเขาจะอยู่ฝั่งนี้เราต้องข้ามถนนไปฝั่งโน้นแล้วระหว่างทางเดินไปร้านมันจะมีร้านขายของเดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางเข้าไปร้านกันข้ามถนนดีๆระวังรถนี่อันนี้เป็นทางเข้าเราชอบมาซื้อปูที่นี่ไงปูม้าแกะราคาไม่แพงด้วยทุกคนแต่ดูซิเราไม่ซื้อนางนะดูซิราคากี่บาทเราชมบรรยากาศทางเดินเข้าไปก่อนละกันแต่ก่อนไปถึงร้านอาหารนะนี่ขนมชั้นนี่เรากินประจำแต่อันนี้อร่อยนะขนมชั้นต้องการถนนเนี่ย35บาทอันนี้ไงปูม้าแกะเป็นกล่องดูดิชิ้นใหญ่ปูม้ากล่องเท่าไหร่อ่ะคะ380ดูดิกล่องละ380ทุกคนเนื้อใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวไปกินข้าวข้างในก่อนนี่คนนั่งแกะกันสดๆตรงนี้เลยนะนี่เป็นแบบนี้เลยต้มแล้วก็แกะโอ้ดูดิเยอะมากอ่ะเพิ่งขึ้นมาจากทะเลฝั่งนี้ก็มีลดอันนี้เป็นพวกอาหารทะเลของแห้งของฝากก็ไม่แพงนะดูดิถุงละ100ดอกเกลือค่ะทำกับข้าวทำขนมได้ไม่จ่ายดอกเกลือแถวนี้มีหน้าเกลือมีเกลือขายจันซีดูเราหนึ่งมันเค็มไหมอ่ะไม่มากมันคล้ายๆปลาเค็มเหรอใช่แต่ไม่เค็มออกแต่ละอย่างปลาต่างกันเลยจ้าอันนี้ก็ร้อยเดียวไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนมุ่งไปที่ร้านอาหารกลัวคนเยอะเลยทุกคนจ้ำไปเลยกลัวคิวยาวงั้นเรารีบไปก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะกล้วยไข่เชื่อมค่ะคุณหญิงกนากิจจ้ะน้ำตาลใบชะครามหนองต้มนะคะด้วยน้ำตาลเนาะเลือกได้เลยค่ะมีใบชะครามแถวนี้ใบชะครามเขาจะเป็นผักชะครามจ้าอาหารพื้นบ้านผักพื้นบ้านอร่อยแกงคั่วแกงต้มอร่อยนะจ้าปลากุเลาก็มีนะคะอันนี้ก็ปูแกะอีกแล้วมีตลอดทางเลยนะพวกปูแกะมาซื้อที่นี่คุ้มนะปูแกะเนี่ยนั่งแกะกันสดๆรีบไปก่อนดีกว่าเมื่อกี้คนเดินมาเต็มเลยนี่ถึงแล้วร้านจะอยู่สุดซอยติดแม่น้ำเดินมาไม่มีหลงนะที่นั่งอยู่นี่น่าจะเป็นคุณลุงยาสองค่ะสองครับนี่เราได้ที่ไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวรอเมนูเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนทุกคนอ๋อที่นี่เขาจะปิดเทศกาลกินเจด้วยนะอ๋อ30กันยาถึง11โหยาวเลยอ่ะมีป้ายด้วยเออเขาปิดทุกปีนะเทศกาลกินเจดีนะเนี่ยเรามาก่อนเนี่ย30กันยาวันนี้วันที่27กันยาอีก3วันเองเออเมนูมาแล้วป่ะดูไปดูกันก่อนที่นี่เขาขึ้นชื่อเลยนะทุกคนเรื่องนี่ปลาทูทอดน้ำปลาทุกคนเมนูแนะนำเมนูแนะนำเลยนะกับอันนี้
และพริกไข่ปูโคตรอร่อยเดี๋ยวเราขอดูเมนูก่อนนะแล้วก็ไปดูซิวันนี้เราจะได้อะไรกินกันทุกคนปูทอดน้ำปลามาแล้วครับน้ำจิ้มปลาทูมาดูอาหารที่เราสั่งกันวันนี้ดีกว่า okay. ดูสีหน้าตาน่ากินไหมอย่างแรกก็คือนี่เลยเมื่อกี้มาสดๆร้อนๆยังร้อนอยู่เลยเนี่ยใช่ร้อนเลยปลาทูทอดน้ำปลามันกรอบเลยนะกินได้หมดเลยมันจะเป็นตัวเล็กๆมันจะกรอบไม่ต้องมาเล็กต่ออันนี้สุดเลยนะประมาณนี้นี่ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ตรงนี้ก็จะกรอบมีกี่ตัว5ตัวร้านนี้มี5ตัวปลาทูทอดน้ำปลาเสิร์ฟมาพร้อมบางร้านเนี่ยเขานับตัวขายด้วยนะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มของปลาทูทอดน้ำปลาก็จะมีพริกหอมแดงชิมไหมชิมอะไรชิมก่อนนะมันเปรี้ยวเหมือนยำอ่ะมันน้ำจิ้มยำกินกับปลาทูขอชิมปลาทูได้ไหมดูเนื้อปลาทูดิว่ามันเค็มไหมเอาก้างออกก่อนแต่เขาก็บอกว่าเป็นทอดน้ำปลานะน่าจะเค็มอยู่เค็มนิดๆไม่เยอะอร่อยเมนูต่อไปนี่เลยน้ำพริกไข่ปูดูซิมีไข่ปูเน้นๆไหมมันก็จะมาแบบเป็นน้ำพริกกันเนาะผสมปนเปกันไปแล้วก็มีผักเคียงตามนี้เลยแต่ไม่มีขมิ้นอะใช่ไหมตอนนั้นนะที่เรากินอะขมิ้นไม่มีมีสกัดขาวแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็ใบชะคราเป็นหางลากะทิมาด้วยชิมไข่ปูนิดนึงนะชิมน้ำพริกไข่ปูนิดนึงทุกคนมันแซ่บมากเผ็ดรสเผ็ดเปรี้ยวอร่อยถือว่าเป็นน้ำพริกเลยอ่ะคือมันเผ็ดไงโอเคเมนูต่อไปอย่างนึงอะไรเอ่ยนี่เลยผัดเนื้อปูผัดผงกะหรี่ดูเนื้อปูซะก่อนเนื้อปูเขาจะมาให้ตอนหน้าจะเป็นกล้ามปะเขาเรียกกล้ามปูไหมใช่น่าจะมีกล้ามปูน่าจะเป็นกล้ามปูนะให้มาเน้นๆเลยเนื้อปูเยอะอยู่นะก็จะมีน้ำไม่ได้ผัดแห้งๆนะเราใส่พวกหอมหอมใหญ่ต้นหอมมาแครอทประมาณนี้เราขอชิมน้ำแล้วชิมนิดๆนะชิมน้ำก่อนว่ามันเป็นรสชาติยังไงเค็มๆหอมหอมผงกะหรี่อร่อยโอเคหมดแล้วอาหารที่เราสั่งมาวันนี้3อย่างแล้วก็ข้าวเปล่าโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเราขอตัวกินกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายมื้อนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่โอเคกินก่อนบายลุยโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนทั้งเนื้อปูไข่ปูและปลาทูโอ้โหชื่อของจองกันจริงๆกับบรรยากาศริมน้ำแบบนี้นะทุกคนที่ครัวลุงยาบางตะบูนนะมาแล้วทุกคนค่าใช้จ่ายของมื้อนี้นี่เลยอ่านให้ฟังว่าแต่ละอย่างกี่บาทมีน้ำพริกไข่ปู150ปลาทูทอด150เกี่ยงเนื้อปูผัดผงกะหรี่350เนื้อหายเดี๋ยวจะผัดข้าว2จาน20แล้วก็น้ำแข็ง1น้ำเปล่า1ขวดเล็ก20บาทรวมเป็น690บาทนี่จิ๊บๆจิ๊บๆดูไม่แพงเท่าไหร่นะ3อย่างที่โคลุงยานี่เขารับบัตรเครดิตด้วยนะไม่ชาร์จจ่ายบัตรเครดิตได้690บาทสำหรับมื้อนี้อิ่มอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อกินข้าวแล้วกำลังจะเดินทางต่อเราได้ของฝากมาหนึ่งอย่างมันคืออะไรปูแกะ1กล่อง
370บาทด้วยเขาแพ็คมาให้ด้วยเขาบอกว่าถึงเย็นก็ไม่เสียมีน้ำแข็งห่ออยู่ในนี้กล่องนี้1กิโล370บาทไม่แพงเลยชิ้นใหญ่ๆเราซื้อประจำร้านนี้อร่อยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเลยบายข้ามถนนก่อนทุกคนทุกคนในทริปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ชะอำหัวหินกันทุกคนไปดูซิว่าในทริปนี้นะเราจะมีคลิปพาทุกคนไปกินไปนอนหรือไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม